สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาส์มอยช่องโหนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำน้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากแค่ทำ4อย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะครับทำยังไงก็ไม่ลงสักทีครับต้องบอกเลยว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับจึงทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดไม่ลงสักทีดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีเคล็ดลับง่ายๆนะครับสามารถทำกันได้ทุกคนเลยนะครับคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ทำได้คนที่เป็นเบาหวานหรือว่าเสียงเบาหวานเนี่ยก็ลองทำกันได้นะครับรับรองเลยครับว่าน้ำตาลในเลือดของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับข้อที่1หยุดทานน้ำหวานทุกชนิดนะครับข้อนี้สำคัญเลยนะครับใครอยากน้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากๆเนี่ยให้หยุดเลยครับน้ำอะไรที่มีรสชาติหวานทุกชนิดเลยนะครับอันดับแรกเลยน้ำผลไม้เนี่ยหลายคนพลาดเพราะว่ารู้สึกว่าการดื่มน้ำผลไม้แล้วเนี่ยจะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต้องบอกว่าก็มีประโยชน์จริงๆนะครับแต่ก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่สูงเหมือนกันดังนั้นถ้าจะทานผลไม้แนะนำว่าให้ทานเป็นผลสดก็จะดีกว่าเพราะว่านอกจากได้วิตามินแล้วยังได้กากใยอาหารแล้วก็น้ำตาลต่ำกว่าด้วยนะครับต่อมานะครับน้ำอะไรที่พลาดอีกนะครับก็จะเป็นพวกนมนมเปรี้ยวแบบนี้นะครับหลายคนก็จะไปเพิ่มนะครับพวกจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราแต่ลืมไปว่ามันมีน้ำตาลด้วยนะครับดังนั้นนมเปรี้ยวก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลอาจจะต้องดูนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยน้ำตาลต่ำหรือเปล่าถ้าน้ำตาลต่ำเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกกาแฟชาต่างๆเหล่านี้นะครับพยายามทานน้ำตาลน้อยๆนะครับถ้ากินกาแฟก็เป็นกาแฟดำก็จะดีหรือว่าชาก็เป็นชาเพียวๆแบบนี้นะครับโดยไม่ใส่น้ำตาลก็จะดีกว่านะครับนอกจากนี้พวกน้ำอัดลมนะครับที่เป็นศูนย์แคลอรี่แบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเรากินเข้าไปมากๆแล้วก็จะทำให้เราติดหวานแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารของเราทำให้เราไปกินอาหารอื่นๆเพิ่มนะครับก็จะทำให้น้ำตาลของเราไม่ลงสักทีเหมือนกันดังนั้นง่ายๆเลยครับหยุดเลยครับพวกน้ำหวานทุกชนิดดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุดนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้ดื่มให้ได้อย่างน้อยเนี่ย8-10แก้วขึ้นไปเลยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับข้อที่2ทานอาหารเป็นมื้อหลักนะครับข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันหลายคนที่เป็นโรคเบาหวานชอบรับประทานอาหารจุกจิกนะครับบางทีทานมื้อเช้าไปแล้วระหว่างที่จะไปมื้อเที่ยงมีทานขนมเพิ่มหรือว่าตอนบ่ายๆมีการจิบชากินคุกกี้กินขนมปังหรือว่าก่อนนอนเนี่ยนะครับมีกินน้ำวงน้ำหวานน้ำผลไม้เพิ่มอีกแบบนี้นะครับน้ำตาลไม่ลงสักทีน้ำตาลเราก็จะสูงตลอดวันนะครับเพราะว่าเราทานทั้งวันเลยครับดังนั้นนะครับคนที่เป็นเบาหวานอยู่หรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แนะนำว่าให้รับประทานอาหารเป็นมื้อหลักไปเลยดีกว่านะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับไม่ทานอาหารจุกจิกลดเลยนะครับพอลดอาหารจุกจิกแล้วน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้รับประทานอาหารให้เร็วมากขึ้นครับช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้ให้รับประทานอาหารได้แล้วบางคนชอบไปรับประทานดึกๆ3ทุ่ม4ทุ่มแบบนี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารให้เร็วขึ้นจะเป็นการเว้นระยะเวลานะครับระหว่างมื้อเย็นกับมื้อเช้าวันถัดไปให้ห่างมากขึ้นซึ่งถ้าห่างกันเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับร่างกายจะเผาผลาญพวกน้ำตาลแล้วก็ไขมันออกมาครับดังนั้นเนี่ยก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าลองดูนะครับนำไปทำกันดูก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดดีขึ้นครับข้อที่3ทานผักทุกมื้อนะครับในแต่ละมื้ออาหารของเราไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นควรหาผักมารับประทานเลยโดยเฉพาะผักที่ชนิดใบนะครับเพราะว่าผักชนิดใบเนี่ยนะครับจะมีกากใยอาหารที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นผักตำลึงผักคะน้านะครับผักกาดหน่อไม้ฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้กากใยอาหารสูงทั้งนั้นเลยนะครับหามารับประทานดูกากใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้ลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะครับก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดดีขึ้นไขมันในเลือดดีขึ้นดังนั้นแนะนำเลยครับในแต่ละมื้อเนี่ยข้าว1จานลดลงครึ่งนึงเอาข้าวออกนะครับเอาข้าวออกครึ่งนึงแล้วเติมผักเติมโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันลงไปเนื้อปลาก็จะดีมากๆเลยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดดีขึ้นครับข้อที่3เดินทุกวันนะครับข้อนี้เนี่ยอยากแนะนำเลยครับนอกจากที่เราควบคุมอาหารแล้วเนี่ยควรที่จะออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายที่สุดในการออกกำลังกายก็คือการเดินนั่นเองเพราะว่าหลายคนเนี่ยครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับบางทีวิ่งไม่ค่อยไหวนะครับหรือว่าบางคนอายุเยอะแล้วนะครับวิ่งอาจจะเหนื่อยจนเกินไปแนะนำว่าให้ใช้วิธีการเดินเลยครับอาจจะเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับเดินที่สวนสาธารณะก็ได้ครับแนะนำวันหนึ่งประมาณสัก30นาทีเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าเราแข็งแรงมากขึ้นก็จะ40นาที50นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมีงานวิจัยพบเลยนะครับว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายขยับร่างกายด้วยนะครับน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นไวมากๆครับ
และนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับนะครับที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากๆครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอหมีสรุปไว้ทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1 นะครับให้หยุดดื่มน้ำหวานทุกชนิดเลยครับข้อที่2 รับประทานอาหารเป็นมื้อหลักข้อที่3 ครับควรมีผักทุกมื้อนะครับลดข้าวลงทานผักให้มากขึ้นและข้อที่3 ครับเดิน30นาทีต่อวันนะครับแนะนำเลยครับใครน้ำตาลในเลือดสูงอยู่นะครับเป็นโรคเบาหวานคุมน้ำตาลไม่ได้ให้ไปทำดูครับทำทุกวันไปเรื่อยๆครับรับรองเลยว่าภายใน1เดือนหรือว่า2เดือนไปตรวจเลือดซ้ำอีกทีน้ำตาลในเลือดดีขึ้นเลยนะครับใครที่ลองนำไปทำกันแล้วแล้วน้ำตาลดีขึ้นนะครับลองคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับหมอหมีก็จะได้ปลื้มใจนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาท์มอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50 บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมาท์มอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ